สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพวกเราคริปโตปาเตมัสอีกครั้งนะคะในคลิปนี้พวกเราก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่น่าสนใจเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยค่ะเป็นเหรียญคริปโตที่กำลังเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้อย่าง Avalanche หรือ AFX นั่นเองโดยรายละเอียดจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นติดตามกันได้เลยค่ะ Avalanche คืออะไร Avalanche คือ Smart Contract Platform แบบเปิดสำหรับแอปพลิเคชันการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi เช่นเดียวกันกับ Ethereum, Cardano, Polkadot และ Solana นั่นเองค่ะเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูงถูกออกแบบมาให้มีความรวดเร็วปรับขนาดได้และปลอดภัยซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เครือข่ายอื่นๆกำลังประสบอยู่ในตอนนี้ค่ะ Avalanche เปิดตัวในเดือนกันยายนปี2020โดย Ava Labs เป็นบล็อกเชน Layer 1ที่มีการทำงานแบบ Proof of Stakeทำให้มีการทำธุรกรรมที่รวดเร็วค่าธรรมเนียมที่ราคาถูกและทำธุรกรรมได้สูงสุดถึง 4,500 ธุรกรรมต่อวินาทีเป็นบล็อกเชนที่มีฉันทมติรุ่นใหม่เป็นของตัวเองด้วยการสุ่มตัวอย่างโนดประกอบกับเทคนิคการเข้ารหัสที่หลากหลายทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ใช้ได้นั่นเองค่ะต่อมาจะมาดูในส่วนของจุดเด่นของ Avalanche กันค่ะด้วยความที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลักๆที่หลายบล็อกเชนกำลังเจอกันอยู่แน่นอนว่าจุดเด่นของ Avalanche ก็คือความสามารถทั้ง3ข้อดังนี้ค่ะ 1. ต้นทุนต่ำค่าใช้จ่ายการปรับใช้สัญญาอัจฉริยะของ Avalanche ถือว่าถูกกว่า Ethereum ถึง10เท่าดังนั้นปัญหาเรื่องค่าแก๊สที่แพงจึงไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอีกต่อไปค่ะ 2. ปรับขนาด Avalanche Virtual Machine หรือ VMS จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเปิดใช้บล็อกเชนอย่างง่ายได้โดยคุณสมบัติเฉพาะแอปพลิเคชันที่หลากหลายรวมถึงประสิทธิภาพและการเข้ากันได้เต็มรูปแบบกับ Ethereum Virtual Machine หรือ EVM ทำให้นักพัฒนาบน Avalanche สามารถย้าย DApps ของพวกเขาที่ทำงานอยู่บน Ethereum มาเปิดใช้บนเครือข่ายได้อย่างสะดวกสบายค่ะ 3. การทำงานร่วมกัน The Avalanche Bridge หรือ AB จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนระหว่าง Avalanche และ Ethereum มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้Avalanche ยังใช้เทคโนโลยี Directed Acyclic Graph หรือ DAG Consensus ที่เป็น Proof of Stake แบบใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านใดด้านหนึ่งซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Avalanche เนื่องจากเป็นระบบฉันทมติในการยืนยันการทำธุรกรรมที่มีความรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งสามารถป้องกันการถูกโจมตีได้มากกว่า 51% เลยทีเดียวค่ะในส่วนของระบบนิเวศปัจจุบันAvalanche เป็นบล็อกเชนเพียงแห่งเดียวที่รองรับบล็อกเชนมากกว่า1บล็อกโดยในเครือข่าย Avalanche ประกอบไปด้วยเครือข่ายย่อยหรือบล็อกเชน3ตัวที่ตรวจสอบโดย Validators เพื่อให้ DApp ทำงานแบบเดียวกันที่ทำงานบน Ethereum แต่รวดเร็วกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่านั่นก็คือ 1. Exchange Chain หรือ X Chain สำหรับการสร้างและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ 2. Platform Chain หรือ P Chainบล็อกเชนข้อมูลเมตาบน Avalanche และประสานงานตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงสร้างซับเน็ตและติดตามซับเน็ตที่ใช้งานอยู่ 3. Contract Chain หรือ C Chain สำหรับการจัดการและอนุญาตให้สร้างสัญญา EVM และกิจกรรมจำนวนมากที่เกิดขึ้นใน C Chain ส่งผลช่วยให้ DeFi บนเครือข่ายนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากสามารถใช้งานร่วมกันกับสินทรัพย์และเครื่องมือที่มีอยู่บนเครือข่ายของ Ethereum ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งความเข้ากันได้ของ Avalanche และ EVM จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถย้าย DApps มายังเครือข่ายนี้ได้อย่างราบรื่นโดย Avalanche ต้องการที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจาก Ecosystem ของเหล่านักพัฒนานั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวเหรียญ AFX โทเค็นดั้งเดิมของ Avalanche ที่เอาไว้ใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมรวมไปถึงการใช้ Stake เพื่อเข้าร่วมการเป็น Validator ค่ะด้วยความที่ต้องมิ้นเหรียญออกมาให้ Validator เพื่อเป็นผลตอบแทนในการ Stake อยู่เรื่อยๆนั้นอาจจะส่งผลทำให้จำนวนของ AFX เกิดอัตราเฟ้อได้แต่ Avalanche ก็มีโครงสร้างโทเค็นที่เป็นเอกลักษณ์ของโปรโตคอลนั่นก็คือกลไกการเบิร์นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยค่าธรรมเนียมทั้งหมดบน Avalanche จะถูกเผาเพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคนในชุมชนนั่นเองค่ะปัจจุบัน AFX เป็นเหรียญคริปโตที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในอันดับ12โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.46 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีอุปทานสูงสุดมากกว่า395ล้าน AFX Coin ค่ะและทั้งหมดนี้คือข้อมูลคร่าวๆของ Avalanche หรือ AFX
ที่พวกเราได้รวบรวมเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ค่ะสุดท้ายนี้ข้อมูลดังกล่าวที่พวกเราได้นำเสนอไปทั้งหมดนั้นเป็นเพียงชุดข้อมูลที่ได้รวบรวมเอามาฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ค่ะทางทีมงานไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนเพื่อการลงทุนแต่อย่างใดทั้งนี้หากเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมส่วนไหนที่อยากจะเสริมแนะนำหรือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆคนอื่นอีกต่อไปสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะคะแล้วเจอกัน